ซุปตาเทวดากับเจมจิรายุสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะเจมจิหรือจิรายุตั้งศรีสุขชื่อเล่นว่าเจมเป็นนักแสดงชาวไทยที่เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยคำชักชวนของผู้จัดการส่วนตัวอย่างปิ๊กชาญฉลาดทวีทรัพย์เขาเข้าสังกัดมีตา Talent Management จากนั้นชาญฉลาดจึงพาเข้าไปแคสติ้งงานกับช่อง3แล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นดาราในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเขามีผลงานที่สร้างชื่อเสียงจากละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์เดิมมีชื่อว่าจิรายุทธแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นจิรายุเขาเกิดที่จังหวัดพิจิตรค่ะเป็นลูกคนเล็กของคุณพ่อเสริมชัยตั้งศรีสุขกับคุณแม่โชติกาตั้งศรีสุขและมีพี่สาว1คนคือแพทย์หญิงจุฬารัตน์ตั้งศรีสุขเจมจิจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอนุบาลวชิระจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อมาเมื่อปี2556เขาก็ได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปินและย้ายคณะไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจนสำเร็จการศึกษาและเข้าพิธีรับราชทานปริญญาบัตรเมื่อปี2560ค่ะปี2555มีคนติดต่อเข้ามาให้เล่นละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์แม้ในการวางตัวจะถูกวิจารณ์จากผู้ชมว่าเจมส์ไม่เหมาะสมกับบทดังกล่าวแต่หลังจากละครออกอากาศก็ได้รับกระแสที่ดีในอินเทอร์เน็ตทำให้เจมส์จิมีชื่อเสียงมีกระแสที่เรียกว่าคู่จิ้นกับนางเอกของเรื่องอย่างสาวเบลล่ารานีแคมเปญนอกจากนี้ยังมีงานเพิ่มขึ้นอีกมากมายรวมถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับหลายยี่ห้อโดยที่เป็นพรีเซนเตอร์ของโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100,000 ถ้วยต่อวันและทำให้เจมจิได้รับฉายาซุปตาสายฟ้าแลบรวมถึงเป็น1ใน10พระเอกที่น่าจับตามองในปี2556เลยนะคะช่วงปลายปี2556เจมจิก็มีผลงานละครเรื่องที่2ในชีวิตรับบทเป็นอิทธิฤทธิ์หรืออิทธ์ในละครเรื่องรักสุดฤทธิ์คู่กับวรการโรจน์วัชระส่วนในปี2558เขารับบทเป็นอนวัตในละครเรื่อง1ในสวงปีถัดมาเขาก็แสดงในละครเรื่องปฏิวารัตดาคู่กับเบลล่าราณีอีกครั้งหลังจากที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ส่วนเรื่องของหัวใจนั้นเจมจิหนุ่มน้อยหน้าหวานคนนี้เรียกว่าไม่โสดแล้วนะคะเพราะเขาเพิ่งจะเปิดตัวคบกับแฟนสาวนอกวงการไปไม่นานนี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ความรักของเจมจิเบ่งบานหวานชื่นเหมือนใบหน้าของเขานะคะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset